กิตติเกษมน้ำหนัก157ปอนด์เป็นฝ่ายแดงเป็นนักมวยจากฮอลแลนด์นะครับปีเตอร์แวนออสน้ำหนัก160ปอนด์เป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการผู้ตัดสินคือนพรัตน์ศรีเจริญกรรมการให้คะแนนคือสมพงษ์สุขาและสุรินทร์สุภสมุทรท่านผู้ชมครับมวยคู่ต่อไปเป็นคู่ที่2ของรายการในวันนี้และเป็นมวยยกทีมคู่แรกระหว่างทีมบสถสภากับทีมฮอลแลนด์ระหว่างเรริกกิติเกษมฝ่ายแดงหนัก157ปอนด์กับปีเตอร์แวนออสน้ำหนัก160ปอนด์นะครับสำหรับนักมวยซึ่งชกในรายการวันนี้หากก็มีรางวัลพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องแม่หัวลำโพง 1,000 บาทนะครับไม่ว่าจะชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกก็ได้รับแน่นอนและอีกเรื่องนึงคือจากภาพยนตร์เรื่องเกล็ดแก้วนำแสดงโดยสรพงษ์ไกรสอนนวรัตน์กำหนดฉายวันที่29มกราคมนี้ที่เอเธนส์แกรนด์พาราไดซ์พระโขนงรามาและอีกหลายโรงในเครือไฟสตาร์ศึกขุนพลเงินแสนที่เวทียาลาในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ตกนี้คู่เอกยูซอฟสออาถานพบพรศักดิ์สิทธิ์ช่างซามูไรเกียรติเมืองใต้พบอาทิตย์นิโพวิจันดีนอกจากจะมีเงินสดและของรางวัลอื่นๆแล้วในการชกวันนี้บริษัทโอสถสภาได้มอบแมกนัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กำลังงานแก่นักมวยทุกคนที่ขึ้นชกในรายการวันนี้นะครับขอเชิญชาวพัทลุงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงไปพบกันในงานพัทลุงสามัคคีครั้งที่24และอาคารใหม่สวนน้ำพองในวันเสาร์ที่29มกราคมศุกร์นี้เริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปยกที่1ก็มวยคู่ที่2ระหว่างเริงฤทธิ์นักมวยไทยนะครับกับปีเตอร์นักมวยฮอลแลนด์ทั้งคู่จะชกกันแบบมวยไทยปีเตอร์ก็เตะทักทายพับในของเริงฤทธิ์ก็ไปทางนี้ก็เตะซ้ายต่อก็ไปปีเตอร์เตะซ้ายปีเตอร์เตะซ้ายตามข่าวและเล่าลือว่านักมวยฮอลแลนด์นี่ไม่เบาทีเดียวนะครับเพราะว่ามีนักมวยไทยนี่ไปทำอาหารกินแล้วก็สอนวิชามวยไทยให้กับชาวฮอลแลนด์อยู่เริงฤทธิ์เตะซ้ายก็ไปเต็มที่ปีเตอร์เตะซ้ายเริงฤทธิ์เตะซ้ายเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันนะครับว่าระหว่างนักมวยฮอลแลนด์ซึ่งฝึกปรือตำรามวยไทยกับนักมวยไทยแท้ๆผลจะเป็นอย่างไรเดินจี้เข้าไปช้าๆปีเตอร์แต่ซ้ายเริงฤทธิ์แต่ซ้ายแต่ซ้ายก็ไปทีปีเตอร์แต่ซ้ายพับไงแต่ขวาพับไงปีเตอร์ฤทธิ์แต่ซ้ายปีเตอร์แต่ซ้ายเริงฤทธิ์แต่ซ้ายแต่ซ้ายไปทีปีเตอร์แต่ขวาพับไงเริงฤทธิ์แต่ซ้ายเริงฤทธิ์แต่ซ้ายลูกเดียวนะครับแต่ซ้ายก็ไปแต่ซ้ายก็ไป
ยกที่1ฝ่ายแดงกับปีเตอร์ฝ่ายน้ำเงินเหลืองนี้เตะซ้ายไปอีกเหลืองนี้เตะซ้ายปีเตอร์ต่อยขวาต่อยขวาไม่ถูกเหลืองนี้เตะซ้ายมาเสียงดังสนั่นไปเลยเหลืองนี้เตะซ้ายปีเตอร์เตะขวาไม่ถูกเหลืองนี้เตะซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายหน้าเหลืองนี้ไปเหลืองนี้เตะซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายเหลืองนี้ตอนนี้เตะซ้ายลูกเดียวปีเตอร์ต่อยขวาเตะซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายปีเตอร์เตะขวาสูงเตะขวาไม่ถูกเลยยัดซ้ายยัดซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายไม่ถูกเหลืองเตะซ้ายเบาๆเหลืองนี้เดินจิ้งไปเตะซ้ายเหลืองนี้เดินไปเตะซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายเหลืองนี้เตะซ้ายปีเตอร์ต่างลงไปแต่ก็ยังยืนอยู่ได้นะครับนี่นะครับหมดยกที่2มวยไทยสุดยอดศิลปะการต่อสู้ครบเครื่องสมเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาไทยเราขอสนับสนุนมวยไทยให้คงความเป็นหนึ่งมาตลอดที่สองระหว่างเรลิสฝ่ายแดงกับปีเตอร์ฝ่ายน้ำเงินเรลิสเดินไปเตะซ้ายอย่างเคยเรลิสเตะซ้ายมีพลหรือไม่เดี๋ยวต้องดูกันต่อที่จะเตะซ้ายเข้าไปอีกปีเตอร์ต่อขวาแทงเข้ามาเรลิสเตะซ้ายปีเตอร์ต่อขวาเตะซ้ายปีเตอร์ชักจะเป๋ๆไปแล้วเพราะว่าโดนเตะเข้าไปเยอะปีเตอร์ต่อยขวาเตะซ้ายตัวปีเตอร์เธอเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าเรลิสเตะซ้ายเข้าไปปีเตอร์เตะขวาเรลิสเตะซ้ายเข้าไปเต็มลำตัวเลยทีเดียวเรลิสเดินมาเตะขาปีเตอร์ต่อยซ้ายเรลิสเดินจี้เข้าไปปีเตอร์ต่อยบังคับขวาต่อยซ้ายปีเตอร์ต่อยซ้ายที่แล้วเหลืองนี่แท้ใครปีเตอร์ต่อยซ้ายต่อมาปีเตอร์ต่อยขวาต่อยซ้ายที่แล้วเหลืองนี่เตะซ้ายเหลืองนี่เตะซ้ายปรากฏว่าแขนข้างขวาของปีเตอร์เลยนะครับไหม้เกรียมไปเลยทีเดียวโดนแตะซ้ำไหม้จี้เข้าไปปีเตอร์พยายามฉากออกมาปีเตอร์ต่อยซ้ายปีเตอร์ต่อยขวาไม่จ้องเข่าซ้ายปีเตอร์ต่อยซ้ายไม่เข่าเลยจ้องซ้ายจ้องเข่าซ้าย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 ปีเตอร์ปิดป้อมอย่างเดียวแล้วก็ขวาเ
3ต่อยซ้ายขวาที่หน้าแล้วกอดเอาไว้ปีเตอร์เข้าไปกอดไว้เพราะว่ารู้ดีว่าถ้าห่างตัวแล้วก็ยิ่งเจ็บหนักกรรมการเข้าไปแยกไว้ปีเตอร์ยังไม่ค่อยจะยอมคลายกอดนะครับไม่ยอมพลาดจากกันตอนนี้เดินไปปีเตอร์ต่อยขาปีเตอร์ต่อยขาต่อยซ้ายตอนนี้เตะซ้ายตอนนี้เดินไปย้อนข่าวซ้ายปีเตอร์กอดไว้ทนจริงๆปีเตอร์เตะขวาก็ต่อยขวาเรื่องนิดเองนี่ขาขวาก็ไหม้เป็นพื้นไปเหมือนกันนะครับมาถูกปีเตอร์เตะเข้าไปไม่กี่ทีแต่ว่าขาไหม้ไปเหมือนกันของปีเตอร์ทั้งหมดปีเตอร์แตะขวาตัวตรงนี้แตะซ้ายปีเตอร์แตะขวามาไกลตรงนี้แตะซ้ายตัวตรงนี้แตะซ้ายตัวแต่ว่าโดนท่อนแขนของปีเตอร์ปิดเอาไว้ตรงนี้แตะซ้ายตรงนี้แตะขวาบ้างระหว่างเรืองฤทธิ์กิติเกษมฝ่ายแดงกับปีเตอร์แวนออสจากฮอลแลนด์ฝ่ายน้ำเงินเรืองฤทธิ์ยังใช้วิธีเดิมคือเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายเข้าไปจะไปเตะเท่าไหร่ปีเตอร์แกก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนอนสักทีรู้สึกว่าจะทนดีเหลือเกินเรืองฤทธิ์เดินมาเตะซ้ายโดนข้อแขนปีเตอร์ต่อยขวาไปไม่ถูกเรืองฤทธิ์เตะซ้ายเรืองฤทธิ์เดินมาเตะซ้ายปีเตอร์เตะซ้ายบ้างเรืองฤทธิ์เตะซ้ายปีเตอร์เตะซ้ายโดนท่อนแขนซะหมดปีเตอร์แกก็เลยยังยืนหยัดอยู่ได้จนกระทั่งมาถึงยกที่5แต่ยังไม่ทราบว่าเริงฤทธิ์จะสามารถน็อกปีเตอร์ได้หรือไม่ปีเตอร์ต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าเริงฤทธิ์เตะซ้ายบีบไปก่อนได้ไหม
้ทำอะไรกันไม่ได้กรรมการให้แยกออกไปเร็วๆ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 ทำไมฟันศอกนี่ก็ฟันศอกมากแล้วก็ต่อยหุบขาเนี่ยนะนี่ก็ฟันศอกเออเล็กขวาแล้วกอดเลยทีเดียวชูมือให้เริ่มฤทธิ์กิติเกษมเป็นฝ่ายชนะสุสภากับทีมฮอลแลนด์ระหว่างรักชาติสอประสาททอนฝ่ายแดงหนัก155ปอนด์กับบ๊อบกามันจากฮอลแลนด์ฝ่ายน้ำเงินหนัก155ปอนด์ที่กำลังไหว้ครูนั่นคือรักชาติสอประสาทปอนด์นะครับรอบค่ำที่เวทีราชดำเนินในวันนี้ศึกรวมทองมีมวยน่าดูหลายคู่ด้วยกันอุสมานเล็กเกียรติกำชัยพบกับพญายมศรีพรสวรรค์เป็นคู่เอกรายการนี้จัดโดยเป๋โปสเตอร์ชาญชัยสเกียรติศักดิ์พบกับสำราญลูกรังสีสันเพชรลูกรังสีกับสุรศักดิ์สเพลินจิตแก่นใจสิงห์นวาพบกับเงินสอไพบุญสิเมนน้อยสอเรนชัยกับดงสอมะลิทองและเพิ่มศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่นรายกับเพชรสิทธิ์เสมาที่เวทีราชดำเนินรอบค่ำในศึกรวมทองวันอาทิตย์วันนี้นะครับซื้อเวลาเพชรรามาตรงข้ามโรงหนังเพชรรามาประตูน้ำรับซ่อมนาฬิกาด้วยระบบคอมพิวเตอร์รับทำการน้ำ 100% นัดทำตัวเรือนหน้าปัดนาฬิกาเก่าให้เป็นของใหม่ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับนาฬิกาก็โปรดเรียกใช้ศูนย์เวลาเพชรรามาตรงข้ามโรงหนังเพชรรามาประตูน้ำนะครับเศษแก้วของไพโรจน์ช่างแก้วนำโดยสรพงษ์ไกรสอนนวรัตน์มอบเงิน 1,000 บาทให้กับนักมวยผู้ชนะทุกคู่ในรายการในวันนี้เศษแก้วกำหนดฉายวันที่29เดือนนี้ที่เอเชียนแกรนด์พาราไดซ์และขายโรงในเครือไฟสตาร์แล้วที่หนึ่งก็มวยคู่ที่3ระหว่างรักชาติกับบ๊อบติดซ้ายไว้บ๊อบเตะขวาบ๊อบติดซ้ายไว้รักชาติเดินจี้เข้าไปบ๊อบใกล้แล้วก็เตะซ้ายไม่ถูกแต่ตัวโตกว่าสูงกว่ามากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าบ๊อบกามันเลยจากฮอลแลนด์เนี่ยตัวใหญ่กว่าทางด้านรักชาติมากทีเดียวรักชาติเตะซ้ายสูงบ๊อบต่อยขวาบ๊อบเตะซ้ายแล้วตัวเองล้มลงไปเสียหลักล้มลงไปนะครับไม่โดนอะไรไม่ถูกบั๊บแต่ขวาแล้วชาติเตะซ้ายบั๊บแต่ขวาเข้าไปแล้วชาติตัวเล็กกว่ามากแล้วชาติเตะซ้ายต่อขวาแล้วชาติเดินจี้เข้าไปบั๊บทีบซ้ายไว้แล้วชาติโยนเข่าซ้ายเข้าไปแต่มาโดนไม่จังแล้วบั๊บต่อขวาบั๊บเตะซ้ายแล้วชาติเดินจี้เข้าไปบั๊บต่อขวาเนี่ยI'm sorry.
พยายามจะน็อกให้ได้แล้วชาเองก็ไปแตะขาบับแตะขาเข้าไปบับแตะขวาอีกแล้วชาจะเป็นฝ่ายเดินจี้เข้าหาอย่างเคยกระชากสีขวาไว้ขึ้นข่าวขวาไปป๊อปขาขวาตีข่าวซ้ายขึ้นข่าวซ้ายกระชากขึ้นข่าวขวาป๊อปขึ้นข่าวขวาบ้างแต่ไม่ถูกป๊อปทีซ้ายกระชากทีกล้าแก้แผลแล้วก็ต่อยซ้ายต่อยขวาตามแล้วก็แตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ป๊อปปิดป้องเอาไว้ได้กระชากจีกับมาใหม่ป๊อปต่อยขวากระชากทีบับแตกขวาแล้วชาเตะท้ายไปแล้วชาเตะขวาไปบับเตะซ้ายแล้วชาเตะขวาบับเตะซ้ายเข้าไปแล้วชาเตะขวาบับต่อยขวาแตกซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายไว้บับต่อยขวาทางหน้าไปแตกซ้ายแล้วตัวเองก็เซไปติดเชือกแล้วชาจีติดเข้าไปจี้เข้าไปบับพยายามเต้นชาเข้าไปแล้วชาแตกซ้ายบับต่อยซ้ายแล้วชาแตกขวาประกันเดินก็ไปเตะซ้ายเตะซ้ายไปพีบับเตะขวาเบาๆตีซ้ายไว้แล้วชาใจแล้วก็ขึ้นข่าวซ้ายไปพีนึงบับเตะขวาไว้บับตีซ้ายไว้แล้วชาต่อยซ้ายบับทิ้งตัวลงไปบับย้อนข่าวขวาแล้วชาต่อยซ้ายต่อยซ้ายตัวแล้วชาเดินจี้ก็ไปทีขวาแล้วชาต่อยซ้ายทีขวากระชากทีจริงไว้ต่อขวาลำตัวรับเตะขวาไว้รับผิดแล้วกระชากเตะขวารับผิดซ้ายไว้กระชากเดินไปต่อยซ้ายขวาที่หน้ารับต่อยขวามาไม่ถูกกระชากต่อยซ้ายตัวต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาที่หน้ากระชากเดินเชื่อไปรับเตะซ้ายเบาๆกระชากต่อยรับรู้สึกก็จะป้อแป้หมดแรงแล้วชาจีไปต่อยซ้ายตัวแล้วชาต่อยซ้ายตัวต่อยซ้ายแล้วชาต่อยซ้ายแล้วชาต่อยซ้ายแล้วชาเต้นสองกับบ็อกเซอร์ไปเลยฝ่ายน้ำเงินในยกที่
3นั่นในปลายยกประกอบว่าบ๊อบแกรู้สึกเป้าแปรไปเฉยๆแล้วชาติทีขวาก็ไปนักชาติก็พยายามจะน็อกให้ได้แต่ก็น็อกไม่ลงสักทีบ๊อบเตะซ้ายไม่ถูกนักชาติเตะขวาแล้วก็ถอยฉากออกไปบ๊อบชักคึกขึ้นมาในต้นยกนักชาติตีเข้าไปนักชาติตีเข้าไปนักชาติทีขวาเดินเข้าไปต่อยซ้ายจ้ากระชากทีขวาบ๊อบต่อยขวารับตัวกระชากจีเข้าไปแล้วตีข่าวซ้ายข่าวขวาบ๊อบตีข่าวซ้ายไปบ้างกระชากจีข่าวซ้ายกระชากจีข่าวขวาไปบ๊อบรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ฉีดซ้ายไว้กระชากจีเข้าไปอีกกระชากเดินจีเข้าไปจีเข้าไปกระชากจีข่าวขวาไปบ๊อบขัดศอกขวาบ๊อบตีศอกขวาก็ไปเต็มที่เหมือนกันกระชากเดินไปต่อยซ้ายลำตัวกระชากขึ้นข่าวซ้ายทีบขวาไปบ๊อบเสียหลักล้มลงไปกระชากเตะขวาบ๊อบจับขาไว้กระชากเตะขวาบ๊อบก็เสียสั่นไปเลยทีเดียวแต่ไม่ถึงกับล้มกระชากจีเตะเข้ามาใหม่บ๊อบเตะซ้ายกระชากขึ้นข่าวขวาแล้วชาติทีขวาบ๊อบเตะซ้ายบ๊อบถอยหนีไปเรื่อยๆแล้วชาแล้วขาขวาไปปลายหน้าเล่นสักทีแล้วก็ทีขวาบ๊อบต่อยขวาแล้วเต็มหน้าแล้วชาติแล้วชาเดินเข้าไปต่อยซ้ายที่หน้าขึ้นข่าวซ้ายเข้าไปบ๊อบเตะซ้ายไว้บ๊อบต่อยขวาแล้วชาติเตะขวาลำตัวแล้วชาติต่อยขวาแล้วต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วชาติต่อยขวาแล้วชาติทีขวาบ๊อบก็ทิ้งตัวลงไปเฉยๆรู้สึกว่าบ๊อบได้แกชักกระบดแรงแล้วบ๊อบเตะซ้ายเบาๆแล้วชาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อไปเป็นยกที่5ยกสุดท้ายของมวยคู่ที่3ระหว่างรักชาติฝ่ายแดงกับบ๊อบฝ่ายน้ำเงินชาติก็แตะขวาบ๊อบแตะใต้ลำตัวรักชาติแตะขวาเข้าในบ๊อบแตะขวาเข้าในรักชาติแตะขวาไปโดนบริเวณหัวไหล่รักชาติต่อยขวาที่หน้าบ๊อบต่อยขวาที่หน้ารักชาติก็ไปเต็มหมัดว่าไม่โดนประชาชนเดินเข้าไปทีมขวาประชาชนต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาประชาชนเดินเข้าไปบานขวายันไปเรื่อยบ๊อบต่อยขวาแล้วชาติเตะขวาแต่มันติดต้นแขนของบ๊อบซะชาติเดินไปต่อยซ้ายแตะซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปทีบ๊อบเตะซ้ายเฉียบมาแล้วชาติต่อยซ้ายลำตัวบ๊อบตีศอกก็ไม่โดนแล้วชาติจี้เข้าไปตีศอกขวาไปตีศอกขวาไปทีรักชาติตีศอกขวาบ๊อบตีศอกรักชาติตีศอกขวาต่อยซ้ายรักชาติต่อยขวาจ่าจีเข้าไปย้อนเข่าซ้ายเข้าไปต่อยซ้าย
ทิ้งตัวลงไปจะลุกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับกรรมการครับ5 6 7ลุกขึ้นมาแล้วต่อต่อไปป๊อปทิ้งมาขวาไปแต่ท้ายไม่ทีป๊อปแต่ซ้ายหลังจากตาขวาตาซ้ายแต่ขวาตาซ้ายตีขวาไม่ทีป๊อปต่อยขวาหลังจากขึ้นขวาขึ้นเข่าขวาขึ้นเข่าขวาจ่าเดินมาป๊อปแต่ขวาเชียร์สายคำก็ดีนะครับฝากถอนฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับระหว่างฮอลแลนด์กับทีมโอสถสภาก็ปรากฏว่ายังน็อกกันไม่ได้เพราะว่านักบอลฮอลแลนด์ชุดนี้ก็แข็งจริงๆคือฟิตซ้อมกันมานานและก่อนที่จะเดินทางมาและคู่นี้ก็เป็นคู่มวยที่รุ่นใหญ่คู่หนึ่งของรายการวันนี้นักมวยไทยระหว่างเดวิดฝ่ายแดงกับอังเดรฝ่ายน้ำเงินอังเดรจากฮอลแลนด์เรามาดูซิว่าจะมีการน็อกกันได้ไหมผ่านมาแล้ว2คู่ยังน็อกกันไม่ได้เลยอังเดรได้เปรียบนะครับสูงกว่าด้วยแตะซ้ายเลยเดวิดก็ต่อยทั้งศอกทั้งหมัดเข้าไปอังเดรแตะขวาเข้ามาอีกทีนึงเดวิดต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าตัวเองเสียเปรียบในด้านความสูงอังเดรสูงกว่ายาวกว่าด้วยแตะขวาก็ไปฉาดเลยล่อลำตัวเดวิดก็ให้เดวิดก็ยังจ้องดูอยู่ว่าอังเดรจะมาอีท่าไหนกันแน่อังเดรต่อยขวาไป2หมัดแล้วเดวิดยังไม่โตตอบอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวลองดูเอาหน้าลองดูกระหมัดซิว่าจะแข็งแค่ไหนโดนเข้าไปแล้วอังเดรโดนเข้ามาแล้วโดนซ้ายของเดวิดเข้ามาแล้วเดวิดต่อยด้วยศอกอังเดรไม่ยอมถอยเข้ากอดไว้เดวิดเดินเข้ามาอังเดรเตะซ้ายไว้เดวิดเตะขาอีกอังเดรเตะขาต่อเหมือนกันเดวิดต่อยหมัดซ้ายโดนปลายคางซะนิดนึงไม่เต็มหมัดอังเดรปากเข้าไปต่อยขวาถูหน้าเดวิดไปหนึ่งหมัดอังเดรเข้าไปใหม่เดวิดต่อยท้องแล้วตามด้วยหมัดขวาต่อยซ้ายขวาที่หน้าของอังเดรอังเดรเข้าไปเดวิดเตะซ้ายเข้าไม่ถึงอังเดรเดินเตะแล้วขึ้นมาเดินเตะแล้วเดวิดต่อยซ้ายขวาอีกถ้ามีทีต่อยฟ้าก็เป็นทีกรรมการนับ3แล้ว4 5 6 7 8ต้องให้ต่อยกันใหม่นะครับเดวิดต่อยซ้ายขวาอีกกระโดดหมัดซ้ายขวาไม่ต้องใช้อะไรทั้งหมัดอย่างเดียวอังเดรก็พักไปที่เชือกเลยคงจะลุกไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเซแล้วกรรมการนับ10ไปแล้วครับตามเดิมนักมวยไทยของเราเตี้ยกว่าก็ไม่ทราบว่าจะใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์หรือไม่ในการชกวันนี้ยกที่1ของมวยคู่ที่5มวยยกทีมคู่สุดท้ายเริ่มแล้วนะครับระหว่างทีมโบสถ์สภากับทีมฮอลแลนด์ไพบูลย์ฝ่ายแดงมีหลัดฝ่ายน้ำเงินมีลาถีบซะหน่อยแต่ไม่โดนท้องมีลาเตะขาอีกไอบุญเตะหัวเข้าไปโดนต้นแขนขวามีลาดนี่ท่าทางก็คล่องแคล่วไม่ใช่เล่นเหมือนกันไอบุญใช้ความสุขุมเข้าไปหาหน่อยมีลาก็โดนชกกระโดดเตะไม่โดนอะไรทั้งสิ้น
ทำอะไรมีหลาดไม่ได้มีหลาดก็โดนต่อยขาซอกคอไปมีหลาดต่อยไม่โดนแตกก็ทีแล้วด้วยเท้าขวามีหลาดเร่งเครื่องเต็มที่เลยทั้งเตะทั้งต่อยตอนนี้ไพบูลย์ได้แต่รับคงจะลองเชิญดูก่อนว่ามีหลาดจะหนักได้แค่ไหนมีหลาดเตะเข้ามาอีกมีหลาดฝ่ายน้ำเงินชกขวาไปอีกแล้วไพบูลย์ยังไม่ปล่อยทีเด็ดอะไรทั้งสิ้นคุมเชิงอยู่ก่อนมีหลาดกระโดดต่อยไม่โดนอีกไพบูลย์แต่ยังไม่ถนัดมีหลาดคอยเตะสกัดไปเรื่อยไม่ให้ไพบูลย์เข้าใกล้พอมีหลาดจะเข้าต่อยไพบูลย์ก็ถอยหนีนะมีหลาดเตะขาวิธีนึงมีหลาดพยายามเตะซ้ายเตะขวาอยู่เรื่อยไม่ให้ไพบูลย์เข้าใกล้ได้มีหลาดเตะเฉียดหน้าไพบูลย์ไปไพบูลย์ยังเฉยอยู่ดูเป็นของเล่นไพบูลย์กระโดดเตะซ้ายทีเดียวไม่ถนัดนะแล้วว่ามีหลาดยกแขนรับไม่ได้ไพบูลย์เนี่ยเก่งหมัดซ้ายไว้ต่อยขวาโดนปลายเท้ามีหลาดไปทีแล้วต่อยขวาโดนหน้ามีหลาดต่อยขวาซ้ายเขาอีกไพบูลย์ต้องหมัดซ้ายขวามีหลาดถีบไว้ไพบูลย์เริ่มบุกแล้วไพบูลย์เตะหน้าขาไว้ไพบูลย์ต่อยขวาทีไพบูลย์ตามติดเข้าไปเก่งหมัดซ้ายเข้าไปต่อยซ้ายที่ขาทีนึงไพบูลย์ต้องหยิบมีหลาดออกมาอย่าเตะซ้ายไว้ไอ้บุญเตะมีหลาก็เตะต่อไปโดนหน้าขามกันไอ้บุญต่อยไม่โดนทั้งสองหมัดมีหลาต่อยไม่โดนกับไอ้บุญต่อยซ้ายที่ท้องทีนึงมีหลาเตะไว้มีหลาเตะขาไอ้บุญอีกมีหลาเตะไม่โดนไอ้บุญแล้วต่อยซ้ายขวาไปชนะไอ้บุญต่อยขวาซ้ายซ้ายขวาโดนหน้ามีหลาถอยออกไปมีหลาที่ทนเหลือเกินโดนหมัดต้นซ้ายในขวานั่นหนักหลายทีแล้วไม่ยอมลงไอ้บุญตามติดกันอีกไอ้บุญต่อยซ้ายไปที่ท้องต่อยขวาไปชนะทีนึงขาก็ไปเลยได้ช้าซ้ายขวาตามอีกทีนึงมีหลักก็ถูกทีบล้มลงปล่อยไอ้บุญเตะหน้าขาอีกไอ้บุญวิ่งไปเตะหน้าขาทีเตะไปลำตัวมีหลักก็เตะเหมือนกันแต่ว่าเบาหน่อยไอ้บุญไม่ต่อยที่ท้องไม่โดนมีหลักถอยไปไอ้บุญเตะซ้ายอีกไอ้บุญเตะซ้ายทีนึงมีหลักเตะไปถอยไปไอ้บุญไล่แล้วตอนนี้ไอ้บุญไล่เตะซ้ายไปเตะขาตามไปจับขามีหลาไม่ได้ขึ้นขาขวามีหลาก็จับขาต่างคนต่างจับขาไว้หน้าท่านี้สวยงามมากเหลือขาคนละข้างเดียวยืนยักแย่ยักยันไว้ไอ้บุญชักมัดต่อยซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายไปหน้าขาเตะซ้ายไปทีนึงไอ้บุญเตะซ้ายไปอีกเตะซ้ายไปทีมีหลาก็โดดหลบไม่พ้นกระโดดหลบเท้าไม่พ้นบุญเตะซ้ายมีหลาดเตะต่อมาเหมือนกันปิดหน้าจระเข้เลยมีหลาดเตะไอ้บุญได้ท่าเตะซ้ายอีกมีหลาดก็เตะต่อมามีหลาดไม่ย้อนนอนง่ายๆยามเตะตอบต่อยตอบการดุของไอ้บุญตลอดเวลาไอ้บุญสวยนะครับขาไม่โดนวิ่งไปเตะขามีหลาดมีหลาดล้มไปนิดลุกขึ้นมาใหม่ไอ้บุญเตะซ้ายไอ้บุญเตะซ้ายทิ้งเตะซ้ายทิ้งไอ้บุญเตะซ้ายมีหลาดก็เตะต่อมาไอ้บุญยังไม่ได้ไอ้บุญเตะเตะซ้ายทิ้งมีหลาดเตะสวนมาไอ้บุญจับขาไว้ขึ้นขาขวาไปที่ท้องเตะหน้าขาตัวเองล้มลงไปไอ้บุญเตะข้าตัวเองสีหลักล้มลงไปน็อกยังไม่ลงก็มีหลาดทนเหลือเกินเหนื่อยเหมือนกันอีกไปดูไล่ไปเตะขาไว้ไปดูเตะขาไปทีนึงมีหลาดเตะต่อมาเตะเป็นเตะมีหลาดต่อยเหมือนกันแต่ไม่เพราะว่าถูกเตะขาลากเดินไม่ไหวนะครับ